สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอกชาแนลวันนี้จ่าเอกจะมาแจก2สูตรนะครับผมแดดเดียวนะครับว่ามีสูตรอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบนะครับผมไปรับหมูสดนี้นะครับมาจากตลาดวังม่วงนะครับสระบุรีครับจากเสียยาวนะครับเสียยาวนะครับในราคาที่ย่อมเยานะครับไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับยุคนี้ที่ว่าแพงนะครับใครว่าหมูแพงไปซื้อกับเสียยาวนะครับตลาดวังม่วงสระบุรีสเปคหมูนะครับตามชอบเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนครับท่านผู้ชมจะหั่นเป็นชิ้นนะครับแบบแผ่นบางนะครับใหญ่หรือจะเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะครับสเปคก็แล้วแต่ชอบครับท่านผู้ชมเราก็มาดูสูตรส่วนผสม2สูตรที่จะแจกกันเลยนะครับในกระมังนี้นะครับวัตถุดิบจะเป็นเนื้อหมู5กิโลนะครับซื้อมาจากร้านเสียนะครับเสียยาวนะครับตลาดวังม่วงนะครับสระบุรีเรานี่เองนะครับอยู่เยื้องๆนะครับกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับสูตรแรกจะเป็นสูตรเค็มนะครับแล้วก็สูตร2จะเป็นสูตรหวานนะครับอร่อยนะครับจะใช้เกลือนะครับประมาณ5ช้อนชานะครับท่านผู้ชม5ช้อนชาสรุปก็คือประมาณ1ช้อนชาต่อ1กิโลเนาะครับผมครับเมื่อได้ส่วนผสมแล้วนะครับเราจะทำการคลุกเคล้านะครับพร้อมกับใส่นะครับผงชูรสรสดีนะครับตามชอบได้นะครับท่านผู้ชมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าทำกินทำขายนะครับผงชูรสก็เล็กน้อยนะครับไม่ต้องมากนะครับนี่ครับบางท่านเขาไม่ชอบชูรสมากนะครับใส่รสดีเล็กน้อยนะครับผมคือชื่อว่ารสดีเนาะใส่ดีกว่าไม่ใส่นะครับตามสูตรนะครับเคล็ดลับนะครับของผมเนี่ยเพิ่มสีสันให้กับหมูแบบธรรมชาติคือใส่ซีอิ๊วนะครับเป็นซีอิ๊วหวานนะครับนี่ทำให้หมูมีสีสวยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมล่ะครับว่าสีหมูเนี่ยน่ารับประทานขึ้นมามากเลยล่ะครับนี่เป็นเคล็ดลับของจ๊ะเอ๋ Channel เลยนะครับแบ่งปันสูตรครับทำกินทำขายง่ายๆเลยล่ะครับครับเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะเอาออกครึ่งนึงนะครับครึ่งหนึ่งประมาณ2กิโลครึ่งนะครับอีก2กิโลครึ่งเราจะทำเป็นสูตรหวานนะครับตอนนี้เราทำสูตรเค็มนะครับสูตรที่1เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำสูตรที่2สูตรหวานนั่นเองนะครับเราจะทำการแยกออกมา2กิโลครึ่งนะครับครับเราแยกเอาไว้แล้วนะครับนี่เราแยกไว้2กิโลครึ่งนะครับทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับถึง20นาทีแล้วเราก็นำไปตากได้เลยนะครับต่อไปสูตร2นะครับสูตรหวานนะครับเราจะใช้น้ำตาลทรายประมาณ100กรัมครับท่านผู้ชมเทน้ำตาลทรายนะครับประมาณ100กรัมนะครับท่านผู้ชมสูตรหวานนะครับก็จะเป็นรสชาติเดียวกับหมูปิ้งนมสดเลยนะครับนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะเพิ่มสีสันนะครับให้เข้มขึ้นนะครับสำหรับสูตรหวานเราจะเพิ่มซีอิ๊วดำนะครับทำครับท่านผู้ชมหวานนะครับสีก็จะเข้มขึ้นเลยนะครับเวลาทอดรับประทานจะรสชาติคล้ายๆกับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับหรือหมูปิ้งนมสดนั่นเองนะครับเราสามารถใส่นมสดคาร์เนชั่นนะครับได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องใส่นะครับเป็นสูตรแบบว่าพอเพียงนะครับเราไม่ต้องไปเพิ่มปริมาณอะไรให้ยุ่งยากนะครับแต่เราสามารถใส่นมสดได้นะครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็อร่อยแล้วล่ะครับรสชาติจะออกมาหวานนะครับเหมือนข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือหมูปิ้งนมสดเลยนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีนะครับหรือ20นาทีแล้วเราก็จะนำไปตากครับสีของสูตร2เนี่ยจะเข้มขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นสูตรหวานนะครับเข้มด้วยอะไรด้วยซีอิ๊วดำนั่นเองนะครับไม่ได้ใส่สีเลยนะครับครับเราก็จะนํามาตากแดดนะครับท่านผู้ชมแดดเดียวครับผมก็ทําทั้งหมูและปลานะครับตากแดดครับที่บ้านนะครับปลาแห้งส่งทั่วไทยนะครับนี่ก็มี FC เพื่อนๆนะครับสั่งมาจากจังหวัดนะครับมหาสารคามนะครับก็กําลังรอตากให้แห้งเลยนะปลาแห้งของผมเนี่ยครับบ้านก็อยู่นี่นะครับใกล้ๆถนนก็อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยนะครับท่านผู้ชมครับก็ทํากินทําขายครับสูตรนี้นะครับหมูแดดเดียวนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปทำได้นะครับเป็นแนวทาง
ครับแล้วนี่ก็คือสูตรหวานนะครับสีจะเข้มนะครับเพราะว่าเราใส่ซีอิ๊วนะครับเพิ่มสีสันที่สวยงามนะครับเป็นสูตรหวานนะครับเมื่อได้แดดเดียวแล้วนะครับเราก็นำมาแพ็คนะครับจัดจำหน่ายนะราคาเราก็กำหนดเองเลยครับท่านผู้ชมว่าเราจะเอากำไรยังไงนะครับแล้วแต่สะดวกในแต่ละคนเนาะครับผมแล้วก็ติดแบรนด์ติดโลโก้ของเรานะครับผมนี่เป็นสูตรหวานนะครับนี่ก็จะเป็นสูตรเค็มนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอ๋ Channel นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ